Zombie Apocalypse. เอาละครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องชาวเกมสมอทุกคนด้วยนะครับผมกับผมนายป๊อปอีกแมนตอนนี้ผมก็อยู่ในเกม Juicy World The Game ก็กลับเข้ามากันแล้วนะครับพร้อมกับข้อมูลลีกใหม่ที่พร้อมจะระเบิดขึ้นอีกแล้วนะครับ ชอบจริงๆเกมที่แบบว่าตามติดอีเวนต์อยู่ตลอดเวลามีแพ็คนู้นแพ็คนี้มีกิจกรรมต่างๆให้เราเล่นอยู่ตลอดไม่มีเบื่อเลยนะครับยกเว้นอาทิตย์ก่อน ที่มันไม่มีลีกไงโอเคแต่ว่ามันเราก็ได้พักไงนี่โอ้โหเอาอีกแล้วเหรอนี่จะเริ่มอีกแล้วก็จะเริ่มมันศุกร์นี้นะครับจริงๆข้อมูลนี้ก็พูดบอกแต่คลิปที่แล้วแล้วนะครับแต่ว่ากลัวคนไม่ได้ดูคลิปที่แล้วไงมาดูคลิปนี้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ชอบอันไหนก็เลือกดูแต่ขอให้ดูบ้างนะครับโอเคขอกันไม่เยอะเลยกดซับด้วยละกันก็ขายของกันไปแต่หัววันเลยนะก็ข้อมูลลีกก็ใช้ไดโนเสาร์แน่นอนนะครับ 100% นะครับแต่ว่าผมยังไม่รู้ว่าเป็นไดโนเสาร์หรือเป็นสัตว์น้ำนะแต่สัตว์โลกล้านปีตัดไปได้เลยนะผมก็ได้เห็นภาพทีมหลังของไดโนเสาร์แล้วนะก็ต้องเรียกว่ายังไงอะเห็นทะเลนะครับมันเป็นทะเลมันเป็นชายหาดมันเป็นชายหาดนะครับชายหาดมีหินก็มีหินมีภูเขาโอเคเนี่ยผมเห็นแค่นี้นะประมาณนี้นะครับก็เป็นชายหาดสว่างสว่างอะคงไม่ใช่ตัวโหดร้ายเท่าไหร่ถ้าตัวโหดร้ายมันจะแบบภาพมืดๆหน่อยอ่ะมืดๆแอบๆแอบๆอ่ะตัวอมหิตหน่อยเฮ้ยหรือจะเป็นนกวะก็ไม่แน่นะครับนี่เป็นทูแพนด้าป่ะทูแพนแดกก็ป่ะไม่แน่นะเพราะทูแพนแดกนั่นภาพที่มันยืนอยู่ชายหาดอ่ะทูแพนแดกมันก็ยืนอยู่ชายหาดนะก็มีสิทธิ์นะมีประเด็นนะครับแต่ทูแพนแดกเพิ่งตีแย่งกันไปครั้งที่2นี่เองมันมา2ครั้งติดเลยนะทูเพนแดกเนี่ยครับพอดีฝ่านะก็ถื่นเดากันไปมั่วตัวอย่างนี้ยิ่งไปกันใหญ่นะแต่ใช้ไดโนเสาร์ตี 100% นะครับอ่ะปะไปตีแพ็คที่เหลือกันดีฝ่านะครับเราก็ต้องฟาร์มกันจะจัดซะหน่อยนะครับในช่วงเวลาแห่งนี้นะผมจะตีแพ็คนี้ก่อนละกันสัตว์น้ำฮาเฮเนี่ยก็ on the tip day ปะลุยแข็งชิบหายไม่รู้จะพูดไปยังไงดิแข็งชิบหายแต่ไม่เป็นกลัวนะมันมีแต่ธาตุถ้ำนะครับเราก็มีประชากรธาตุน้ำที่แบบว่าแม่งโคตรแข็งอยู่แล้วไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเราต้องเอาตัวที่มีเลือดเยอะๆหน่อยแล้วกันนะครับเอาเป็น800ไม่ไหววะต้องเป็นพันแล้วนะสภาพนี้ดูพลังโจมตีมันดิตัวแรก พันก็27อ่ะโอ้โหมันโหดมากเลยทีเดียวดาโกนาม่านะครับโหดจัดๆเลยทีเดียวแล้วตัวที่2ก็ต้องมีดาเมจว่ะไม่ได้ป่ะตัวนี้ดีกว่ามีเลือดเยอะกว่า 1,000 เอ้ยบ้า 1,200 ก็ต้องเยอะกว่า 1,000 ดิแล้วก็เอาอันนี้ไม่ไหวจะเคลียร์เลยเนี่ยโอ้โหอะไรของพวกมึงวะเนี่ยโหดจัดๆเลยทีเดียวมันจะไหวเลยวะเนี่ย300เพิ่มอีก150เป็น400อุ้ยไหวแค่1,200เองไม่ใช่ 4,000 นะโทษเลยมันมีกี่ยกเนี่ยมันมี4ยกหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะ เรียกว่าไม่ได้ดูเลยทีเดียวช่างมันป้องกัน1ไว้ก่อนยังไงก็ไม่กลัวอยู่แล้วนะครับดาโก้ที่มีกระดองมันจะต้องช้ากว่าตัวปกติอยู่แล้ว มันไม่ผิวไงหางก็เป็นตุ๊บชิบหายมันคว้าใส่เราได้นะ500โจมตีไงก็ไม่ถึง1,293อันนั้นมันรู้นะมันเลยไม่เก็บไว้หมดกลัวโดนส่วนเหมือนกันเอาสิยังไงมันมีเลือดแค่1,400ไม่น่ากลัวอันนั้นโจมตี3ไม่ตายอมตะสุดรับการโจมตีเอาไว้พี่ปากสมองเราจะไปยอมแพ้ตรงนี้ง่ายๆไม่ได้เพื่อพร้อมเพื่อนชาวปลาด้วยกันเอาปากตีมันเลยเฮ้ยไม่เป็นไรแข็งแกร่งสุดทำอะไรฉันไม่ได้เลยสิถ้าแกโจมตีหนึ่งโง่ๆอีกแกล้มฉันไม่ได้นะจะบอกให้ฉันจะสวนแล้วล้มแกอยู่นี่ทิ้งหายแล้วโจมตี5โจมตี6เจ้าจับสุดๆเป็นบอทที่ฉลาดมากโอเคนั่นไงมาแล้วปากกาลังโอ้ยมี500สบายเลยอ่ะผมแรกตอนแรกนึกว่าจะไม่ไหวจะเคลียร์ที่ไหนได้ดาเมจเยอะเหมือนกันน่ะตายซะอยู่เลยแต่เลือดน้อยจริงๆมี700อึมตายโอเคโอ้ตัวกลางก็อุ๊ย
นี่ถ้าป้องกัน3ก็อยู่นะเนี่ยป้องกัน3แล้วก็ส่วนก็ได้เนี่ยโจมตี4ผมตายนะเรียบร้อยถ้าป้องกัน3ก็ส่วนได้เหลือสแต็กให้ตัวหลังได้อีกไม่คิดไงช่างมันไม่เป็นไรเดี๋ยวตัวหลังไม่ได้เชิดฉายไงวอโจมตี1โจมตี2โจมตี3ยังล้มไม่ได้เหรอโจมตี3ชิบหายแล้วไงโจมตี4นะตัวหลังมี800โอ้โหผมรับดาเมจได้ทีเดียวอะ1 2 3อีกแล้วไงมันลุ้นกันอีกแล้วไงตายซะอย่าอยู่เลยนี่นะทีแรกทำสุดที่ผมว่าดีฟ้าชิบหายจริงๆเอ้ยมี417ครับศูนย์ที่มันโจมตีอ้าวโจมตี4เดี๋ยวจับสุดกระแทกดังตามจะบอกอะไรแกให้แกรู้สึกอย่างนะว่าท้องทะเลแห่งนี้ฉลามโหดที่สุดตายซะอย่าอยู่เลยงับไป2ทีแหมไอ้ปลากระโหจะมาโหดกับปลาฉลามไม่ได้ยังไงเล่าเฮ้ยเรียบร้อยซ้ำจมจมูกทิ่มก้องเลยทีเดียวต้องมีเด็กดื้อเป็นประจำสินะดูดิใครผู้ใดที่มันบังอาจมาแก้ตัวนี้ได้น้อย จำได้เลยอะเล่นจนจำได้แล้วตัวไหนได้น้อยได้มากนะครับมาต่อกับ4ยกนะครับเห็นแล้วโอ้ยอันไหนดีอะโมซาซอร์เวล34ยังพอทนปากการังเวล127นี่โอ้เอ้ยดาเมจแบบจะเต็มเลยทีเดียวเราจะต้องเอาตัวที่แบบว่าต้องมีเลือดนะต้องมีเลือดเยอะๆด้วยพิษวิทเวทเอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะแล้วก็นี่มันจะเปลี่ยนตัวหรือเปล่าสภาพอย่างนี้ไม่มีดาเมจกดดันด้วยได้ดิต้องได้ต้องได้แล้วก็ตัวที่2ต้องมีดาเมจนะต้องโค่นได้ในตามเดียวเลยนะอู้3355เลยเหรอเลเวล79เลเวลเยอะไปไหนเนี่ยสงสัยต้องมีดาเมจเยอะกว่านี้สัก500นะครับต้อง4ยกเลยนะต้องสู้แบบขาดใจเลยนะเนี่ยแต่ว่าผมต้องการฟาร์มสู่4ไงผมก็เลยเลือกแบบนี้นะครับแล้วก็ต้องจัดการให้ได้หมดนะครับ200ไม่ไหววะสภาพนี้มันไม่ไหวแล้วมันต้องมีอย่างน้อย400นะครับโอเค400แล้วก็เป็น600นะปรับได้ง่ายๆโอเคเลยเลือกไม่คิดอีกแล้วเดี๋ยวก็ตายห่าดูจากสภาพคิดตัวสุดท้ายนับนอกนั้นไม่คิดเลยคิดน้อยมากมันเปลี่ยนมาเราตายไหม500เพิ่ม150ไม่ตายนะแต่ว่าใครจะไปอยากรับดาเมจก็ไม่มีอ่ะป้องกันดีฟ้า อย่าเพิ่งมารับตอนนี้เลยดูท่าแล้วไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นานมาแล้ว846นี่ไงบอกแล้วท่ามันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะมารับตอนนี้ดีฟ้าดาเมจโอเคคือการเก็บสแต็กที่สมบูรณ์แบบของเราจะต้องทำได้ไม่โจมตีนะครับแต่ว่ามีสแต็กแล้วมาเลยมันมี5แล้วอ่ะมันโค่นเราแน่ๆนะครับแต่ต้องลุ้นให้มันโจมตี5แล้วกันแอมโมไนท์นะครับโจมตี5เสร็จก่อเอ้าเฮ้ยจะติดอยู่ในกับดักหลุมพรางของฉันแล้วแกไม่รู้หรอกมันมีฉลามอยู่ใต้ทรายเตรียมตัวเตรียมใจตายได้เลยโอ้โหต้องโจมตีเฮียน4เลยเหรอช่างมันจะเท่าไรกัดมันซะงาบไม่กัดด้วยเอาหัวบ่งแล้วมึงมีฟันไว้ทำไมวะเนี่ยไอ้เมกาโลดอนมึงมีฟันไว้ทำไมเนี่ยทิพย์หายแล้วเจอสัตว์ประหลาดชัดๆโมซาซอโจมตี4ตายสิครับผมจะอยู่ได้ไงโหโดนทีเผลอพี่เมกกูตายเลยทีเดียวนั่งกลัวเดี๋ยวฉันจะแก้แค้นให้โจมตี1โจมตี2โจมตี3ไม่พอเลยเนี่ยโจมตี4ชิบหายแล้วประการังมี800เลยนะครับรับดาเมจได้ทีเดียวจัดๆเลยว่ะงับเฮ้ยผมลืมไปประการังดาเมจต้องลดลงอีกครึ่งนึงปะโถเอ้ยลืมเอาชิบหายแล้วชิบหายจัดๆเลยทีเดียวป้องกัน4เลยนะเอ้ามันมี6ยิงลมฉันไม่ได้สินะมาเลยการโจมตี6ไม่ล่ะผมว่ามันโจมตี6นะโอ้คุณโจมตี5เองแต่ก็พอแล้วนะซึมไม่ตายแล้วเราก็สวนทันทายอย่าเอาไว้ยังไงต้องเก็บมันแล้วตายซะเถอะไอ้ประการังนี่นะโอ้โห2007ลงไปนอนใกล้ก้นสมุทรทันทีเลยนะอุ้ย
เสียงเรียกว่าดักตูมโอเคนึกว่าจะแพ้ซะแล้วคำนวณผิดไปนิดนึงครับจึน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 ขนแหกปากเข้าไปนะครับสำลักน้ำลายตัวเองทีเดียวโอเคมาโอ้โหนี่ท่าสมบูรณ์แบบแล้วอย่างนี้เราจะอ่อนข้อให้มันไม่ได้แล้วนะครับจัดหนักๆไปเลยเพราะวันนี้ไม่เล่นแล้วนะครับสัตว์น้ำหุยเราไม่มีตัวที่มันแข็งเลยอะตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะครับแล้วก็หุยดาเมจเป็นพันเลยนะดาเมจเป็นพันเลยนะเนี่ยแล้วก็เอาเต่าไปเต่าไว้ดีกว่าเอานี่ไปเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจแล้วก็ต้องมีน้ำสักตัวใช่ไหมไม่ต้องโหดมากก็ได้นะชั่วโมงนี้เอาแบบธรรมดามนุษย์ขอเล่นกันก็แล้วกันไปให้มันรู้ถึงถึงพลัง JW ของเราโจมตีก่อนเลยมั้ยไม่เอาดีกว่า9อุ้ยสบายสบายเบื่อไม่น่ากลัวเท่าไหร่ฝั่งโน้นมาเลยยังไงก็สู้พลัง JW เฉียนไม่ได้หรอกมาเลยนั่นไงโจมตี1เข้าทางเราแล้วนะครับแกก็ตายอ่ะสิพี่เม็กแต่แกประมาทอย่างงี้นี่แหละคือจุดจบของแกฉันจะบอกให้จุดตีหนึ่งจุดตีสองลาก่อยเกมเมอร์ตายซะนี่นะดูถูกสัตว์น้ำตัวเล็กได้ยังไงแล้วตายซะแล้วนะครับโดนพิษร้ายเข้าไป เรียกว่าตายไปผ่อนทรงทีเดียวแล้วเราก็ตายตามไปเลยนะครับตายแล้วแต่ว่ามันก็เลี้ยงสวยแล้วเราไม่ต้องเปลี่ยนตัวนะครับ นั่นไงล่ะผมถึงได้จัดการมันทีเดียวเลยนะครับจุดตีหนึ่งจุดตีสองวิพอเลยอ่ะไม่ได้ตั้งใจนะเนี่ยตายซะอย่าอยู่เลยนี่นะฟาดหางก็ให้เพราะฉันไม่ประมาทยังไงล่ะไอ้เห็นตรงไหนมีจุดอ่อนผมเล่นงานทีนะครับเพราะว่าฝั่งนู้นแข็งแกร่งแล้วกันโจมตี3ผมก็ตายสิครับอย่างงี้โอ๊ะแล้วผมเอาตัวสุดท้ายมาทำไมวะเนี่ยโอ้โห 1,400 อ่ะแกร่งเกินไปแล้วอ่ะจัดการให้เขาหน่อยแล้วกันช่วยสวดส่งวิญญาณให้ตามเพื่อนกลับไปซะนี่นะฝากทักเพื่อนฉันที่2ตัวที่เหลือด้วยเรียบร้อยนี่มันพระเอกตัวจริงเลยนะเนี่ยพระเอกจริงๆออกมาแล้วก็ไม่ลีลาด้วยจัดการทีเดียวแล้วก็โพสท่านิดนึงเออชอบตัวนั้นจัดๆเลยนะไฮโนซอลันนะอุ้ยอุ้ยได้50ยังไม่ทันได้เปิดการเลยได้50ซะละโอ้โหให้มันได้อย่างงี้สิเอ้ยอันนี้เราไม่ได้แบงค์นะสภาพมันจริงๆโอ้โหอันนี้ยิ่งเล่นง่ายฝัตกี้เยอะเลยอ่ะอันยกสาบนี่มันคืออะไรก็ไม่รู้อ่ะอุ๊ยอยากได้จังเลยอาชิรอนนะเต่าอาชิรอนก็สัตว์น้ำที่ผมเห็นตัวแรกๆเลยนะที่เข้ามาเล่นนะจูซิวอร์เกมเนี่ยผมเห็นตัวนี้แหละครับอาชิรอนเนี่ยเป็นตัวแรกที่ผมอยากได้ที่สุดเลยในบรรดาสัตว์น้ำนะทำไมกูไม่ได้เขาวะแต่ผมก็ไม่มีมันแต่ผมกดล็อกเมกาชีรอนไปแล้วนะแต่ก็อยากได้มันอยู่ดีอ่ะธาตุกระดองสองใช่ไหมกระดองสองแล้วก็เอาอะเพิ่นออฟเทียสไปนะแล้วก็มันเปลี่ยนตัวมาใช่ไหมมันเปลี่ยนตัวมาแล้วก็จัดไม่ต้องหนักก็ได้จัดไม่ต้องหนักมากก็ได้เอาแบบไม่ต้องเยอะเท่าไหร่ไม่ต้องเยอะเท่าไหร่แล้วก็เอาไอ้นี่ไปตัวหนึ่งโอเคเรียบร้อยเจอปลาหมึกสีทองฉันซะหน่อยแต่ว่าอยู่ตัวสุดท้ายนะปลาหมึกสีทองเบกก่อน900เปลี่ยนมาป้องกัน1ไว้ก่อน900นี่มันเพิ่มอีก450นะเป็น 1,350 อ่ะเฮ้ยมันไม่เปลี่ยนตัวด้วยใจมันได้โอเคอย่างนี้รักเลยอ่ะใจแกมันได้จริงๆว่ะทำอย่างนี้ครับน่านึกแล้วแหละมันต้องกลัวเราอย่างแน่นอนนะครับมันก็เลยป้องกันหนึ่งเอาสิเหลือไว้หนึ่งใช่ไหมอ่ะไม่เป็นไรแข็งแกร่งอย่างเรายังไงต้องหลอกล่อให้มันเปลี่ยนตัวให้ได้นะถ้ามันไม่เปลี่ยนตัวนี่เราก็จะรู้สึกแย่เหมือนกันตาหน้ามันก็จะมี3มันมี4เว้ยไม่เป็นไรนั่นไงเห็นไหมมันก็ไม่มี4แล้วอ่ะมันกลัวผมสวนตายเหมือนกันอ่ะสภาพโจมตี2เหลือไว้1อื้อหือตาหน้ามันมี5ใช่ไหมแต่ว่าผมว่ามันป้องกัน1ครับเราจัดการมันเลยไหมจัดการมันเลยก็ได้นะเนี่ยเพราะเราแข็งแกร่งไง
คิดก่อนคิดให้ดีนะโจมตี1โจมตี2โจมตี3โจมตี4แล้วก็ป้องกัน2อยู่ไหมไม่อยู่ครับโจมตีตายซะอย่าอยู่เลยไม่เปลี่ยนตัวใช่ไหมนี่นะเปลี่ยนตัวไม่เปลี่ยนตัวก็จากโลกนี้ไปซะอุ้ยโคตรเท่ดูเล็บดิยังยาวอ่ะโอ้นี่มันเต่าอสูรกายชัดๆโยมตี2ผมไม่ตายนะสบายเลยอ่ะทีนี้ดันเกิลออฟเทียนจัดการหมดเลยเนี่ยสภาพนี้อซัมแล้วก็มันเหลือ2ใช่ไหมแล้วก็เหลือเพื่อน1สบายเบื่อตายซะนี่นะโอเคตัวเดียวจัดการหมดเลยอ่ะมันกลัวไม่กล้าเปลี่ยนตัวนะครับชิบหายแล้วแกก็คือฉันที่พัฒนาไปแล้วใช่ไหมชิบหายแล้วโดนกัดเลยมันไปผสมกับโมซาซอมานะครับหนังก็นับเทียนชิบหายแล้วแต่ไม่กลัวเลยนะผมมีตัวนี้อยู่ไม่อยากเห็นไม่ตายตัวนี้จังเลยอ่ะไม่เคยเห็นไม่ตายตัวนี้นะเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวทันใดโอเคหมึกสีทองฉันขอโทษจริงๆฉันไม่อยากแกงนายเลยแต่ไม่ได้แล้วอยากเห็นไม่ตายตัวตะกี้นะมาเลยตายสิครับสภาพนี้ไม่ตายนะเนี่ยเหลือ140เก็บ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 พอแล้วเหลือ140ถือว่าทำได้ดีแล้วอย่างน้อยๆก็ไม่ตายนะได้กลับบ้านไปอ่ะโชว์ซะลูกพ่อซาได้ผมได้จากไอ้นี่มาได้มันเยอะมากเลยได้มา4ใบเลยนะครับกัดมันนี่นะเรียบร้อยบิดก็ให้นะได้มาจากซีซั่นพาสนะครับจากพาสที่แล้วนะเรียกว่า GM ปล่อยหลุดมานะผมได้4ใบรวดอ่ะเรียกว่าได้เต็มสตรีมเลยทีเดียวโอเคโคตรเท่โจมตีโคตรแรงเรียกว่าเป็นฟอร์มหวังใหม่ของส่วนน้ำของผมเลยนะครับตัวตะเก้ชื่ออะไรจำไม่ได้แล้ว มาเปิดกันดีกว่าขอการ์ดทองสักใบก็แล้วกันเช้าๆจืดๆเจ้าได้ตัวที่อยากได้วันนี้ ตัวนี้ผมยังไม่มีเลเวลแม็กนะครับโอ้โหซื้อก็แพงมาก 4,500 ดีเนย์นะครับโอเคเจ้าจำสดๆผมยังฟักอยู่ตัวหนึ่งเลยนี่ไงจะทำให้เป็นเลเวลแม็ก2ตัวเลยด้วยฟักไว้2ตัวเลยนะครับจะทำเลเวลแม็กนะครับโอเคได้มาฟรี1ตัวเจ้าจำสดๆอ่ะอย่าลืมไปทำกันนะตรงนี้นะก็เราฟักตัวไหนก็ได้ฟักนะครับฟักตัวไหนก็ได้นะครับตัว1นะก็จะมีสิทธิ์ลุ้นรับการ์ดมากมายเลยนะเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่ามีการ์ดอะไรมั่งก็เป็นการ์ดกินพืช นะก็มีฟูคุอิโซลัสนะครับมีอัตราดรอปอยู่ 5% นะมันเคยมาในลีกแล้วนะครับครั้งหนึ่งนะแล้วผมก็ตีแย่งชิงไม่ได้นะครับสู้ไม่ได้เลยจริงๆเพราะว่าตัวใหม่ใครก็อยากได้นะครับแล้วตอนนั้นก็เลเวลยังน้อยอยู่นะก็เรียกว่าอดแดกไปเลยทีเดียวแล้วก็ตัวต่อมาที่น่าได้ที่สุดเลยก็นี่ไงพาราโซโลโลปัสนะครับชื่อเรียกยากชิบหายยาวก็ยาวชื่อปวดหัวเลยทีเดียวก็ต้องใช้เจมยุงซื้อนะนอกนั้นก็ธรรมดาปกตินะก็อย่าลืมทำกันด้วยนะครับอ่ะพอดีฝ่านะถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ล่างๆด้วยครับฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะแล้วอย่าลืมอย่าพลาดเลยนะฝากกดกระดิ่งด้วยนะทุกคนนะส่วนตอนนี้ผมนายป้าเวสแมนก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับ See you again ทุกคนแฟนดายังเล่นอยู่ฮ่าๆๆไปละฟอย